คครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เหนื่อยอาชีพเท่าไหร่เนี่ยอาชีพ 70,000 ครับ 70,000 บาทออกตัวไป 20,000 ครับโอ้โหมีออกตัวด้วยนี่ฮะก็รอบครอบไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าเราเด็กเราประสบการณ์ยังน้อยวันนี้จะโดนหมัดบุบบาบคือถ้าสมมติว่าเราเกิดภาพอันขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มีเงินไว้เป็นทุนการศึกษาทุนการศึกษาด้วยตอนนี้เรียน52ไป 20,000 พออีทหลังจากกลับมาจากลบ -3 เนี่ยคิดว่าจะกลับมาได้ไหมเอ้าผมก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าเด็กเราซ้อมมาดีครับแล้วก็เขาวันนี้เขาตั้งใจเขาอยากแจ้งเกิดที่นี่เพราะเขาแพ้ไปสองไฟแล้วแจ้งเกิดด้วยวันนี้แจ้งเกิดด้วยถ้าเราไม่ออกเนี่ยมันดูรูปเกมเขาเก่าของมีโอกาสแพ้เขาเยอะก็เลยออกไปให้ขึ้นมายก4บอกน้องไงบอกว่าต้องเดินนะอาชีพต้อง 70,000 คือที่ค่ายเราเนี่ยจะเป็นนโยบายเลยครับคือว่าเราไม่ได้มีเงินเล่นอะไรเงี้ยก็คือถ้าเบียดปุ๊บอาชีพมาทำเลยทำพยายามให้เป็นต่อถ้าเป็นต่อเยอะก็ออกตัวน้อยนี่เป็นต่อน้อยก็ต้องออกเยอะหน่อยโอเคโอ้โหวันนี้หมดยก3เนี่ยรู้สึกท้อไหมไม่ท้อครับไปโดนอะไรบ้างอ่ะเหมือนจะหมดแรงใช่ไหมแข็งกระดูกแล้วฮึดขึ้นมายังไงคิดถึงใครเอาของที่อยากได้ครับผมตั้งเป้าไว้ครับก็เลยอยากได้อะไรเมื่อกี้ของที่อยากได้คืออยากได้อะไรก็คือรถคาเฟ่ครับโอ้รถเลยคาเฟ่ตาเลียงรถเลยนะตาเลียงได้แล้วดิได้แล้ววันนี้ได้แล้วนะคันเท่าไหร่ไม่กี่หมื่นครับประมาณ30,000 กว่า40,000ใช่ไหมรถกับนักมวยมันของคู่กันหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับคนของแสลงนะครับระวังหน่อยแล้วกันนะรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมที่มาพูดเนี่ยรถอะไรมอเตอร์ไซค์เพราะไปโชว์เฉยนะอย่าไปครับไปเรียนแต่ไม่ได้ไปเที่ยวมีสาวยังมีสาวยังยังไม่มีแล้วเจ้าผู้หญิงแบบไหนอ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนเอาเร็วมีคนคุยหรือเปล่ามีคุยอยู่บ้างนะเอ้าวันนี้มั่นใจช่วงไหนในพิเศษยกไหนยก4มั่นใจยังยก4ก็ยังครับยก5ยก5ยก5ไปโดนหมัดน่ะจังหวะนั้นเป็นยังไงอ่ะผมกำลังจะเข้าไปครับพี่เขาสวนมาพอดีโดนใต้ขาโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าซ้อมไม่ดีนะชุดลงไปนี่เรามีโอกาสแพ้เลยใช่นี่ยืนได้คนยังเตรียมยืนได้กลับมาแก้เกิดแล้วขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยเอ้าขอบคุณน้องหมัดขอบคุณน้องปอีทขอบคุณทุกพี่คนที่ค่ายครับแล้วก็ขอบคุณพี่พลกิจที่สอนเหลี่ยมวงในขอบคุณพี่ยอดวิชาครับที่สอนทักษะลูกเก๋าลูกจุกจิกให้ครับขอบคุณคนอาชีพไหนเอ้าขอบคุณแชมป์มวยที่อาชีพครับไปต่อไปผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับเอาล่ะครับผมยินดีกับน้องนะครับแสดงความยินดีด้วยครับได้ลดแล้วได้ลดแล้วโอเคขอบคุณครับก่อนมาพิกเล็ก421ครับช่วยตอนนี้มาตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ได้ท้องหนักแล้วท้องเลยปล่อยมาชกปล่อยมาไอ้อะไรนะหยุดนานไหมน้องชายเนี่ยไม่นานเพิ่งปล่อยครับปล่อยนี่แหละครับสู้ได้ดีนะครับครับยก5ถ้าเป็นลงมาเยอะนั้นได้เสียวเลยใช่ครับตอนนั้นค่ายไม่ล้มเลยโดนหมดแก้มนะวันนี้เราไปพลาดยกไหนหรือวะพลาดยก3พลาดยก3ที่ว่าไปโดนแตกด้วยนะโอ้โหถ้าเกิดกระบะไม่พลาดกระบะแตกกระบะนั้นน่าจะคงได้คงได้ใช่ไหมไอ้ยกไหนที่ออกไปแล้วเราไปถอยยกกันได้มั้ยยก4เออยก4แล้วไปลองเออจริงไปยกก็ทำได้ดีนะแต่ยก5นี่มันหมัดลูกนั้นผ่านนิดเดียวเองใช่ไหมจังหวะหมัดลูกนั้นนี่เต็มเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดสามหนึ่งสี่มันมีผ่านเลยผ่านเลยมีอาการไงมีอาการแต่ว่าไม่ลงนะครับเยอะด้วยโอเคแล้วเนี่ยครับ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 ทุกคนนะครับวันนี้เต็มที่แล้วน้องเต็มที่แล้วนะวันนี้น้ำเพชรครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนครับ